อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่17มกราคม2024นะครับโอ้เมื่อวานนี้ก็ชุ่มชื่นหัวใจแล้วครับทีมชาติไทยเก็บ3แต้มได้สำเร็จชนะกีกีฐานไป2ประตูต่อ0ถือว่าสวยงามมากครับเก็บ3แต้มของกลุ่ม F ไปได้ก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับวันนี้6โมงครึ่งนะครับคู่แรกจีนและเลบานอนครับจีนและเลบานอนอยู่กลุ่ม A นะครับเป็นของกลุ่ม A ครับพระเอกยังเป็นของกลุ่ม A ทั้ง2คู่เลยจีนกับเลบานอนแล้วก็ทาจิกิสถานเจอเจ้าภาพครับกาตาร์นะครับทาจิกิสถานกับกาตาร์เนี่ยจะเตะ 3:30 นนะครับก็คาดว่านะครับสกอร์คาดว่าจีนน่าจะเอาชนะเลบานอนได้น่าจะ1ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1อะไรประมาณนี้ฮะส่วนทาจิกิสถานไม่น่าจะต้านทานการบุกของกาตาร์ได้กาตาร์เนี่ยเตรียมทีมมานานแล้วนะฮะก็ตั้งแต่บอลฟุตบอลโลกจบก็เป็นชุดนี้นะครับยังไงก็ไม่น่าจะพลาดอีก3แต้มที่2ได้น่าจะเก็บ6แต้มแรกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้ารอบเป็นทีมแรกได้ด้วยดังนั้นท่านก็มาตามเชียร์ตามชมกันนะครับวันนี้มี2คู่นะครับก็วันต่อไปก็มีวันละ2คู่อย่างเงี้ยก็จะได้ครบหลูพอดีเลยก็ติดตามชมนะครับก็วันที่21นะครับเราจะเจอทีมชาติไทยเราจะเจอกับโอมานกันนะต้องช่วยกันเชียร์นะครับถ้าหากเราเก็บอีก3แต้มได้หรืออย่างน้อยเสมอเนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงเลยอะไรประมาณนี้ส่วนตารางของกลุ่ม A เนี่ยเรามาทวนกันนิดนึงนะครับว่ากลุ่ม A เนี่ยกาตาร์นำอยู่3แต้มนะครับเตะ1ชนะ1จีนมีอยู่1แต้มนะครับที่เจอกับเลบานอนถ้าหากชนะได้ก็จะเป็น4แต้มนะฮะส่วนทาจิกิสถานนี่เสมอจีนมาแมตช์แรกก็เจอกาตาร์ก็รอรับชมครับแอดเดาไว้เรียบร้อยแล้วกาตาร์น่าจะเก็บชัยชนะได้ส่วนเลบานอนยังไม่มีแต้มนะฮะหากแพ้อีกก็ตกรอบเลยครับครับรับชมรับเชียร์กันได้นะครับของกลุ่ม A เย็นนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปทำงานกันนะครับผมสวัสดีครับผม